แล้วก็ต่อสกินนี้ไปด้วยบางทีก็ตายครับกดเร็วๆก็คือตายเกือบไม่ทันเรียบร้อยนี่ไงตายไปซะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับก็มีหลายคนนะครับบอกพี่ว่าพี่สันครับช่วยสอนคอมโบเซตดาบทีเดี๋ยวนี้พี่จะมาแนะนำคอมโบเซตดาบนะครับมีอยู่3ดาบมีทูชิตะที่พี่ชอบเล่นแล้วก็โพวี2แล้วก็ต่อด้วยซูซุยเป็นคอมโบที่หลายคนเนี่ยเล่นบ่อยมากนะครับดาบซูซุยแต่วันนี้พี่มารวบรวมทั้ง3ดาบเลยแล้วจะมาอธิบายว่าแต่ละคอมโบเนี่ยมีดียังไงเริ่มโอเคนะครับเซตแรกนะครับพี่จะเล่นเป็นทูชิตะนะครับทูชิตะก็หลายคนอาจจะเห็นว่าพี่ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับทูชิตะเพราะว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวเล่นบ่อยเว้ยแต่ช่วงนี้พอกลับมาโลก2พี่ก็เล่นซูซุยแทนนะครับเพราะว่าส่วนมากคนโลก2ก็เล่นแต่ซูซุยไงมาเราจะมาลอง1-1กันนะครับเรามาเลือกคน1-1กันเล่นกับใครดีวะกับคนที่แบบนี่คนนี้คนนี้คนนี้ทูชิตะเหมือนกันมาเลยก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อยากให้มาแนะนำเซตคอมโบผลปีศาจหรือดาบอันไหนหรือปืนไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์มาเริ่มได้เวลาเสือดไก่ให้ลิงดูไม่ใช่ลิงสิให้ FC ดูปะโถมาคือใครเล่นผลสายฟ้าวาร์ปโคตรดังเลยอย่างนี้พี่จะใช้ซีไปก่อนนะครับซีของทูชิตะเดี๋ยวทำให้ดูกันเผื่อบางคนมองไม่เห็นภาพไหมเดี๋ยวทำให้ดูเลยเฮ้ยมันลุมว่ะเฮ้ยมันลุมดูดิมันลุมไม่เกินไปเนี่ยมันลุมเนี่ยดูดิไม่อยากเล่นด้วยเลยอ่ะไม่น่ารักเลยโอ้ยปัญญาอ่อนเลยไปเอาอู้ยยังแรงโอ้โหสันเทาะยยังแรงเลยผลบิ๊กมัมอ่ะอย่าไปเล่นกับมันเด้อนี่ปาดเสียดหน้าไปหนึ่งทีอู้ไปโดนภาวนาให้โดนนะครับเมื่อกี้ถ้าโดนนี่คือแบบว่าเราน่าจะได้คิวฟรีๆและได้ค่าหัวมาเลยเฮ้ยมึงให้กูค่าเหอะเนี่ยกูจะรีวิวคอมโบให้น้องๆดูเนี่ยนี่ไงตายไปซะ1คิวมาเดี๋ยวลองทำให้ดูใหม่นะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นโมฆะละกันคอมโบนะครับเริ่มจากฟึบไม่โดนเอ้ถ้าโดนน่ะมันจะเล่นง่ายเว้ยอย่างงี้แล้วก็สกิลขึ้นอย่างงี้นะครับน้องๆจะเห็นพี่เล่นไปหลายทีแล้วต้องเล่นกับผลมิกมัมนี่ไม่คุ้มเลยไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าเยอะไม่คุ้มจริงอ่ะมันส่วนแล้วได้ถ้ามันลุมพี่จะบล็อกนะครับไอ้คนเนี้ยชอบเสือกใช่ไหมดูคอมโบดูนี่เป็นไงคอมโบนี้แหละบอกเลยว่าคอมโบนี้ใช้ได้ชุดเดียวนะครับชุดเดียวปะวะถ้าพี่เล่น 25M อ่ะชุดเดียวเว้ยแต่นี้พี่เล่นเป็นมารีนไงมันก็เลยไม่ชุดเดียวมันฮิวเลือดโอ้ฮะเฮ้ยรอดูเย้ยผลมึงโกงจังอ่ะอุ้ยอู้ผลอย่างโกงเลยใครเล่นอ่ะเอาถ้าไอ้มังเล่นโหดนะครับเราไม่เข้าแล้วกันมันส่วนได้โกงเกินอ่ะโอ้ยอุ้ยเชี่ยรอคอมโบเดี๋ยวรอดูคอมโบนะครับน้องๆรอดูเลยตอนนี้เราก็ถอยก่อนแล้วกันมันแรงอ่ะเราประเด็นเล่นกับโพด้วยนี่ดูอุ้ยไม่โดนเฮียมปืนหายคิดทันอุ้ยบ้าเอ้ยนี่แหละคอมโบนี้แหละแต่ถ้า 25M พี่เท่า 25M มาเล่นมันน่าจะตายแต่อันนี้ไม่ใช่ไงอุ้ยเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนเลยแป๊บนึงนี่ไงตายไปซะมันแรงเพราะคอมแบท เสียงกูจะหมดมันแรงเพราะคอมแบทนะครับอย่าลุมพี่เขาเห็นไหมจะลุมเพื่ออะไรวะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรเนี่ยชุดเดียวแน่ๆเพราะว่าฝั่งโจรพี่ค่าหัว 25M 25M นี่ก็น่าจะเข้าหัวเยอะสุดในเกมตอนนี้นะล่าสุดที่เห็นโปรมาโลก2แล้วครับพี่ตะท้อเฮ้ยอย่ามาใกล้กูขอถ่ายรูปนะครับได้เลยนึกว่าจะมาลุมอ๋อสันทะโอเคถ่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรมาดูว่าดาเมจมันจะแรงขึ้นสักเท่าไหร่กันเชียวไม่ใช่แค่ดาเมจด้วยไอ้ค่าหัวเนี่ยบวกทั้งบัฟพลังป้องกันกูอย่างเอาง่ายๆคือมีบัฟเยอะๆก็ดีสุดแล้วต้องเข้าไปเปลี่ยนเป็นมารีนเลยอ่ะไม่ให้เปลี่ยนเอ้าฟักกลัวเสียขนาดนั้นเลยหรือไงขอถ่ายรูปหน่อยครับเอายังไม่ถ่ายเหรออ่ะแชะถ่ายยังถ่ายยังเร็วๆดิเฮ้ยมึงถ่ายอะไรนานขนาดนั้นนี่สวยไอ้มารีนเห็นไหมสกิลเดียวเนี่ยขนาดสกิลเดียวอะครับทุกคน
ไปไหนละเดี๋ยวพี่จะคอมโบแบบเต็มสูบให้น้องๆดูแล้วตอนนี้15เอ้ยกูจะคอมโบไม่ให้มึงคอมโบให้คนดูเขาจะไม่คือกูจะคอมโบดูดูอยู่ไหนล่ะมันไปไหนละไม่ได้คอมโบสักทีอ่ะหาจังหวะดีๆไม่ได้เลยฮันแน่เอ้ยเชี่ยนี่ไงแรกกันสิคอมโบมันก็คือ C ของสกิลอิเล็กโทรนะครับแล้วก็ Z ของทูชิตะแล้วก็ A ของทูชิตะนะครับง่ายคอมโบนี่คือ3สกิลนะครับง่ายสุดแล้วแล้วก็ต่อสกิลนี้ไปด้วยบางทีก็ตายนะครับเห็นกดเร็วๆก็คือตายอ่ะคือแบบมันโกงนะครับคอมโบนี้แล้วเป็นคอมโบที่พี่เล่นก๊อตที่สุดแล้วนะครับจุ๊กง่ายป่ะคอมโบง่ายๆนะครับแล้วดาบนี้แบบดาบโกงนะครับทูชิตะนี่คือดาบโกงเรามาเล่นคอมโบต่อไปนะครับก็คือโพรบอกแล้วว่าโพรเป็นดาบที่โอ้ยไม่อยากจะคุยโพที่เป็นดาบที่โกงเหมือนกันนะครับมันเป็นดาบที่เล่นง่ายนะที่พี่แนะนำมันดาบเล่นง่ายคอมโบง่ายนะครับหลายๆคนแบบเพิ่งหัดเล่นไงลองไปเล่นก็ได้นะครับโพทูชิตะแล้วก็คอมแบทอิเล็กโทรอะไรอย่างนี้นะครับหัดเล่นได้เลยเล่นง่ายชิวๆเอ้ยมันเล่นตามพี่ไอ้นี่มันเล่นตามพี่ดูดิเพิ่มเผื่อแล้วกับทูชิตะอีกอ่ะไม่แพ้ทูชิตะเลยนะครับในขณะเขาเล่นแบบผลบิ๊กมัมอ่ะโอ้ยนี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้เกือบตายซิกแซกซิกแซกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาหลบฟึบสวย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 เฮ้ยไม่ตายมันสวยตรงไหนนี่อีกนิดเดียวอ่ะจริงๆมันควรจะโดนปะวะตอนนี้พี่จะโผล่ฆ่ามันมานี่ซะนี่ไงตายครับบอกเลยว่ามันแรงเวอร์โพเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นง่ายยิ่งถ้ากดเร็วยิ่งได้เปรียบต่อมั้ยไอ้หมอเนี่ยต่อเปล่าตอบว่ามาเลยดิอย่างนั้นมาเลยดิดูเชิงนะเอ้าไม่บวกเหรออ๋อเปลี่ยนมารีนโอ้ยกับตายฟักนี่ไงมาแต่จะคอมโบโพจริงแล้วยังไม่ได้คอมโบเลยอ่ะพี่สัตว์แซดมานี่มานี่นะลบกันลบกันฟึบมันเร็วอ่ะไอ้นี่เชิงเยอะนะมันเข้าหัวเท่าไหร่นี่น่าจะเปลี่ยนฝั่งแล้วนะเชิงเยอะหรอเชิงเยอะหรอโอ้ยมันใบอ่ะมันกดใบอ่ะนี่แหละคอมโบนี่แหละอุ้ยเกือบตายเห็นไหมถ้ามันแทงทูชิตะไม่ทันนี่คือเละเอาไปกินซะซิปหายแล้วกูฟึบโดนอ๋อโดนลมไม่ได้โดนคนเมื่อกี้วับเชื่อนี่ไงตายครับโพมันแรงเว้ยแล้วบวกกับคอมโบอยากจะคุยเล่นเองนะครับทุกคนแล้วพี่เล่นโหดไงประเด็นอ่ะจริงๆแล้วประเด็นคือมันอยู่ที่คนเล่นนะครับคือพี่โหดไงมันก็เลยโหดถ้าทุกคนเล่นก็ไม่โหดเพราะน้องๆแบบไก่อ่ะแนะนำผู้เล่นใหม่ไงผู้เล่นใหม่สามารถเอาไปลองเล่นได้นะครับเช่นคอมโบนี้เล่นง่ายแรงและโกงในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทูชิตะโพเล่นไปเหอะอย่าไปสนพวกที่แบบคอมโบโกงมึงไม่มีฝีมือถุยลองหนึ่งป่ะล่ะไม่มีฝีมืออ่ะแพ้แล้วอย่าอ้างแล้วกันครับใช่ไหมต่อไหมอ่ะอะไรอ่ะ please พี่ซันด่าผมด้วยไอ้เนายจะเขาด่าไปทำไมเพื่อนไอ้เยอะคุณตาดูดิพี่ซันด่าผมหน่อยครับนายจะให้เขาด่านายทำไมอากูด่าให้ไก่นี่ไก่หน่อยเหรอพอใจละไอ้มาเอาหนึ่งใหม่พอใจมึงพอใจกับคำด่าเฮ้ยหนึ่งดีน้องเอ้ยตาสุดท้ายเนี่ยพี่จะไปเล่นทูซุยแล้วฟ้าบอกโอ้ยเหี้ยอุ้ยอย่างแรงฉันคงยังอึ้งกับคอมโบตัวเองณจุดนี้เรียบร้อยตายโผแม่งอย่างแรงเลยโอเปลี่ยนครับตอนนี้พี่จะไปเล่นซูซูนะครับเป็นคอมโบที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันสมดุลที่สุดนะครับไม่โกงจนเกินไปและไม่แรงจนเกินไปแต่เป็นคอมโบที่ก็ เอาง่ายก็คือวันช็อตเหมือนกันนะครับอันนี้
ซูซุยเป็นคอมโบวันช็อตนะครับคอมโบของซูซุยคอมโบคาบูชาซูซุยอะไรอย่างนี้นะเป็นคอมโบวันช็อตแต่หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ามันดีสุดแล้วนะครับคอมโบจะไม่รู้ดีสำหรับพี่ก็ทูชิตะโนหนึ่งอ่ะพี่เล่นทูชิตะแล้วโหดอ่ะโทษทีแล้วเราจะไปเปลี่ยนคอมโบไอ้คอมแบทที่ไหนอ่ะของคนละหนึ่งไลท์ในเวลาไปเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮิวแมนจริงๆมาเล่นกับหมัดอิเล็กโทรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยเล่นกับซูซุยนะครับหลายๆคนเล่นกับซูซุยเด้อจากนั้นก็มาเลย1-1แบบเซตนี้น่าจะเป็นคอมโบที่มันสุดแล้วอ่ะแต่เจอโพก็ไม่ไหวนะไหวปะทุกคนดูอุ้ยอ่ะกูเพิ่งโมอ๋อบอกว่าเพิ่งโมบอกเพิ่งโมเพิ่งโมเองพี่ไปกินซะ1ดอกรอเอ้ยรอก่อนดิให้โอ้เหมือนมึงรีบอ่ะมันรีบหลบมันรีบออกต้องเข้าออกให้ไวอ่ะเรื่องนี้มาโดนมันคอมโบยากอ่ะไอ้นี่มันส่วนเร็วเว้ยไอ้ผลบิ๊กมัมเนี่ยนี่ไงโดนแล้วโดนจริงๆควรเก็บโซไว้อ่ะโอ้พี่ไม่น่าพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บโซไว้คราวนี้จะเป็นคอมโบวันช็อตของจริงนะครับไม่ต้องโซละกูไปเลยแล้วกันเดี๋ยวรออีกสักคนนึงนะครับมา1-1หุ้ยได้ก็แย่แล้วแย่ก็แย่แล้วมันเปิดไฮคีเป็นเจอคนเปิดไฮคีเป็นนี่ก็แย่หน่อยเลยอยู่ดีๆก็ตุยเย่เฉยมาเนี่ยเปิดไฮคีเป็นอ่ะถ้าเราเจอคนเปิดไฮคีไม่ควรส่วนนะครับเพราะว่ามันจะส่วนเราได้ง่ายกว่าเดิมเล่นโคตรตึงเลยเว้ยยัดสกิลสดแม่งสามสองหนึ่งโอ้เปิดไฮคีทันเกือบไม่ทันเรียบร้อยคอมโบเป็นคอมโบที่เล่นได้ง่ายคอมโบนี้ก็ง่ายครับหัดเล่นได้นะครับขออีกสักหนึ่งคนมาคราวนี้ได้ผลแสงด้วยเอ้าบายบายแล้วกันโอ้ยเข้าใกล้อ่ะว่าจะโหดว่าจะตึงโอ้ยไก่เอ้ยไม่บอดทำจมนะมาคนนี้ตาสุดท้ายตาท้ายโอ้ยเกือบไปแล้วเอาเฮียมันบั๊กไม่จะบั๊กเดี๋ยวปิงหลบกันคอมโบนี้ไม่ต้องสอนนะเพราะหลายๆคนดูแป๊บก็รู้แล้วนะครับคนที่เล่นเป็นนะเนาะดูแป๊บรู้เลยว่ามันคอมโบไงอ่ะอุ้ยยังไม่ทันด้วยเปิดไฮคีทันน้องใจหายใจคว่ำมาเจอคนเปิดไฮคีทันอ่ะยังไม่เข้านี่แหละเข้าแล้วนี่ไงยิงไปอีกหนึ่งดอกโอ้ยเสียดได้ไงอ่ะมันคนหุ้ยโดนช่วยฉันคงโดนช่วยไว้มีตัวมาเสือกแล้วอย่ามายุ่งดิแล้วมันคิวของกูไอ้ไก่มันคิวของกูมาดิมึงจะไปไหนขี้ก้อนสุดท้ายดนสวยโอ้เล่นยากนะครับแต่ก็โหดเอาไว้ว่าใครอยากเล่นก็ไปหัดเล่นได้นะครับแนะนำ3คอมโบนี้นะครับก็คือทูชิตะโพแล้วก็ซูซุยนะครับหลายๆคนเล่นเป็นหลายๆคนเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้พี่ก็มาแนะนำคอมโบเว้ยใครอยากให้แนะนำคอมโบหรือผลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้กูเสยไม่หยุดเลยดูดิหล่ออ่ะใครครับ